ประวัติศาสตร์ความโหดร้ายของการเข็นฆ่าผู้คิดต่างในแผ่นดินไทยที่ใกล้เคียงกับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่สุดคงหนีไม่พ้นเหตุการณ์6ตุลาคม2519ภาพความโหดร้ายทุกประเภทเท่าที่มนุษย์จะสามารถกระทำต่อกันได้ยังคงเป็นภาพที่ไม่มีวันลืมได้ลงสำหรับผู้อยู่ในเหตุการณ์นั้นระเบิดตู้มโอ้โหควันดำควันที่ขึ้นไปบนท้องฟ้าเนี่ยเป็นสีม่วงเลยอะตกใจมากเลยเสียงมันดังมากเลยแล้วก็มีคนตายคือเราต้องเจอกับสภาพอย่างนั้นอยู่แล้วแล้วเราก็เตรียมตัวเตรียมใจแล้วแต่เราไม่นึกว่า6ตุลาเนี่ยถ้าแกนำปล่อยให้เขาจับหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนึกว่าเขาจะยุติแต่เขาไม่ทำงั้นเขากลับฆ่าเขาพูดเลยว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอันนี้ก็เปิดทางละว่าถ้ากล่าวหาว่าเป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยแล้วถ้าฆ่าคอมมิวนิสต์แล้วไม่บาปอันนี้ก็มีการขยายออกมาขยายความออกมาแล้วก็สื่อต่างๆที่ว่านอกจากวิทยุแล้วก็มีหนังสือพิมพ์หนังสือพิมพ์ดาวสยามหรือว่าหนังสือพิมพ์อื่นๆที่ไปลงตามอย่างบ้านเมืองบางกอกโพสต์ค่ะอันนี้มันก็คือกระแสของสื่อเนี่ยที่มีส่วนอย่างมากการปลุกระดมให้กำจัดมากกว่าจะใช้วิถีทางเห็นต่างแต่อยู่ร่วมกันได้แบบประชาธิปไตยมักเป็นจุดเริ่มต้นของการสังหารหมู่ด้วยความเชื่อว่าความคิดของพวกเขาถูกแต่เพียงฝ่ายเดียวการถกเถียงไม่ใช่สิ่งจำเป็นและความเห็นอื่นๆต้องกำจัดทิ้งเท่านั้นกรณีของผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะที่ได้จัดตั้งองค์กรเก็บขยะแผ่นดินเพื่อกำจัดผู้เห็นต่างโดยเฉพาะทำให้เกิดความกังวลขึ้นอีกครั้งว่าเหตุการณ์6ตุลา19อาจกลับมาอีกครั้งหรือร้ายแรงกว่าเดิมถึงขั้นเป็นรวันดาไทยแลนด์เมื่อพิจารณาจากระดับเป้าหมายของการกวาดล้างในครั้งนี้เมื่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายปล่อยปะละเลยหรือดำเนินการจัดการกับผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพียงแค่ตามกระแสสังคมต่อไปประชาชนผู้จงรักภักดีก็จะต้องลุกฮือขึ้นต่อสู้และจัดการกันเองคนโลกสวยทั้งหลายโปรดทราบเถิดครับว่าขณะนี้บ้านเมืองเรามีผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและแนวร่วมให้การสนับสนุนช่วยเหลือจนกลายเป็นขยะของแผ่นดินมากจนส่งกลิ่นเหม็นไม่สวยอย่างที่ท่านคิดแล้วครับผมขอความกรุณาให้ท่านได้อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริงกันได้แล้วนะครับพฤติกรรมของรัฐบาลเยี่ยงนี้คือพฤติกรรมอันเป็นมหันตภัยแก่ความมั่นคงของชาติที่ข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนที่จงรักภักดีเรียกว่าขยะของแผ่นดินดังนั้นขอให้ประชาชนที่จงรักภักดีทุกหมู่เหล่าจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมลุกฮือขึ้นขับไล่ขยะแผ่นดินชิ้นใหญ่ให้สิ้นซากไปจากแผ่นดินไทยในเร็วๆนี้หลังจากนั้นข้าราชการพลเรือนตำรวจทหารและประชาชนที่จงรักภักดีจะพร้อมใจกันจัดการผู้กระทำการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพด้วยกระบวนการยุติธรรมทางกฎหมายกันอย่างจริงจังเสียทีผ่านไปเป็นวันที่27เมษายนในวันที่ประชาชนกำลังเรียกร้องความเสมอภาคและเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นมากขึ้นกลับปรากฏว่ากลุ่มคนที่เห็นต่างล้าหลังในสังคมไทยกลับเลือกปิดทางอภิปรายความคิดอย่างผู้มีสติปัญญาและเลือกใช้วิธีการทำลายล้างฝั่งตรงข้ามอย่างถึงที่สุดบางทีก่อนที่ผู้คิดต่างในสังคมไทยจะเริ่มชี้หน้าฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นขยะและเริ่มปฏิบัติการกำจัดพวกเขาทิ้งอย่างที่กล่าวอ้างพวกเขาอาจต้องถามตัวเองก่อนว่าอยากให้สยามเมืองยิ้มต้องมีสภาพเช่นนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่